ไม่มีใครในโลกนี้ที่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศของตัวเองผมว่าไม่มีคนไทยคนไหนที่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าด่าว่ากองทัพบกอย่าว่าทหารนะครับถ้าฉันจะด่าท่านจะตำหนิท่านมาด่าพลเอกอภิรัตน์ของสมพงษ์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองนั้นก็เต็มไปด้วยความร้อนระอุครับท่านผู้ชมครับโดยตอนนี้นั้นก็เหตุการณ์ที่โคราชนั้นก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ประสบเหตุด้วยนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้นั้นก็ได้มีการออกมาโพสต์เลียนแบบนะครับท่านไม่ทราบว่ามันจะไปทำเพื่อส้นตีนอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เป็นไวรัลแล้วครับท่านได้มีการจับไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับไอ้พวกเกียนคีย์บอร์ดที่เอาไปโพสต์เรียนแบบจากข้างนั้นนะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้แจ้งเข้ามาจาก Daily News ครับท่านวันนี้เหตุการณ์อาจจะซีเรียสเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอันนี้จะเอามาตีแผ่เรื่องที่ผมไม่ค่อยจะเคยได้ทำเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมโดยซวย2เด้งโพสต์ขู่แบบจากข้างถูกปรับแผนโทษหนีทหารเอาแล้วเว้ยตอนนี้เศรษฐกรพัทยาครับท่านโพสต์ข้อความเรียนแบบจากข้างกราดยิงกลางเมืองโคราชลั่นเดี๋ยวกูเอาบ้างเจอตำรวจจับคาบ้านชี้แม้ดำเนินคดีโทษแค่ปรับแต่พอเช็คประวัติพบหนีทหารตั้งแต่ปี61ประสานต้นสังกัดรับตัวไปรับโทษตามระเบียบทันทีครับท่านเอาแล้วเว้ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานั้นก็ได้มีประชาชนหลายภาคส่วนนั้นรวมใจส่งไปที่โคราชนะครับท่านที่เทอร์มินอล21นั้นแล้วก็พลเอกประยุทธ์ของผมนั้นก็ได้ไปด้วยไปวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมปกติพลเอกประยุทธ์นั้นจะไม่ทำงานวันอาทิตย์และก็ได้ไปขายฮาร์ดบีทนะครับท่านและเอ๋ปรินานั้นก็ได้ออกมาห้อยโหนทันทีทันควันเลยไม่พลาดไม่หลุดจากซีนเลยเป็นส.ส.แม่งกูจะพูดยังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวกลับมาเรื่องนี้กันก่อนครับท่านโดยจากกรณีผู้ใช้ Facebook นะครับท่านตอนนี้ได้มีการโพสต์เรียนแบบจากข้างกันถึง4รายแล้วแล้วก็โดนรวบไปตอนนี้4รายแล้วแต่รายล่าสุดนี้อาจจะซวยมากกว่าเพื่อนหน่อยเพราะว่าเป็นการหนีทหารด้วยนี่กูอ่านแล้วแม่งซวยชิบหายเลยนะครับท่านโดยมีใจความว่าโพสต์เรื่องทหารข้างจบเดี๋ยวกูเอาบ้างเทอร์มินอลพัทยานะครับท่านก่อนหน้านี้ก็มีการโพสต์แบบนี้ที่ร้อยเอ็ดนั้นก็เป็นกระแสที่ค่อนข้างที่จะส้นตีนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมและทว่าตอนนี้นั้นพลเอกจากที่ไอพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานั้นก็ได้เข้าไปปฏิบัติการเองนะครับท่านและก็ได้มีประชาชนทั้งหลายนั้นได้แห่กันสดุดีให้กำลังใจพลเอกจากทิพย์ชัยจินดากันอย่างมากมายกันเลยทีเดียวผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านสวนทางกับบิ๊กแดงมาแล้วครับท่านผู้ชมแต่หลังจากที่ออกมาบอกว่าหนักแผ่นดินเมื่อคราวก่อนนะครับท่านผู้ชมและเปิดเพลงหนักแผ่นดินนั้นตอนนี้บิ๊กแดงก็ออกมาร้องไห้โอ้โหอะไรกันวะเนี่ยออกมาร้องไห้นะครับท่านผู้ชมและก็พลเอกประยุทธ์ของผมก็โอ้โหแฮชแท็กผอ.นง.ร.จ.ต.ก.ม.ตอนนี้ก็ได้เป็นเทรนติดอันดับโลกอันดับ Twitter ขึ้นเป็นแฮชแท็กอันดับ1นะครับท่านเมื่อช่วงคุชยามวัน2วันที่ผ่านมาชาวเน็ตซัดเดือดนายกแถลงปมทหารคลั่งกาดยิงซัดไลฟ์วุฒิภาวะแฮชแท็กขึ้นที่1แฮชแท็กผอ.นง.ร.จ.ต.ก.ม.นะครับท่านผอ.ง.ร.จ.ต.ก.ม.หรือเปล่าก็ต้องจับตามองกันเลยทีเดียวนะครับท่านและได้มีการไปขายฮาร์ดบีทในรถตู้ก่อนที่จะเดินทางออกไปพร้อมกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับท่านผู้ชมก็มีการต่อล้อต่อเถียงกับสื่อตามเอ้ยกูไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้นั้นก็หลังจากที่บิ๊กแดงครับท่านได้ออกมาร้องไห้นะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนั้นและได้ออกมาบอกว่าตั้งแต่กระสุนนัดแรกที่จากข้างคนนั้นลั่นไปนั้นเขาก็ไม่ได้เป็นทหารอีกแล้วนั่นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการปัดความรับผิดชอบเกินไปหรือไม่อย่างไรนั้นก็ตอนนี้มาจับตากันมองกันที่จาตุรนต์ฉายแสงกันท่านผู้ชมครับโดยแจ้งเข้ามาจากข่าวสดออนไลน์โดย11กุมภาวันนี้นี่เลยครับจาตุรนต์อัดบิ๊กแดงหลังแถลงล่ำให้เหมือนจะดีที่แท้ละครตบตาประชาชนโดยขอ
แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของประชาชนและข้าราชการที่ต้องเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่และเสียใจกับประชาชนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากโดยพลเอกอภิรัตได้กล่าวตอนหนึ่งระบุว่าสำหรับสาเหตุเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเครือญาติซึ่งก่อเหตุและคู่กรณีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและเครือญาติได้มีการซื้อขายที่ดินเกิดการผิดสัญญากันขึ้นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมโดยมีตอนหนึ่งกล่าวว่าแต่ณวินาทีที่ผู้ก่อเหตุได้สังหารร่างกายใส่คู่กรณีณวันนั้นณนาทีนั้นเขาคืออาชญากรไม่ใช่ทหารอีกต่อไปแล้วโดยต่อจากนั้นหลังจากที่บิ๊กแดงได้บอกออกมาแบบนี้นะครับท่านมีการร้องไห้เล็กน้อยถึงปานกลางนายจตุรนต์ฉายแสงอดีตรองนายกและรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์และบุว่าแต่วินาทีลั่นไกสังหารคู่กรณีณนาทีนั้นเขาคืออาชญากรไม่ใช่ทหารอีกต่อไปแล้วนี่คือวาทกรรมเพื่อปัดความรับผิดชอบของกองทัพการที่ทหารนายหนึ่งสังหารประชาชนด้วยอาวุธของกองทัพย่องย่อมรับผิดชอบผู้ที่สังหารประชาชนขณะสังหารยังเป็นทหารอยู่หากเขายังมีชีวิตอยู่เขาจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเขาจะถูกลงโทษทางวินัยทหารและถูกถอดยศคำพูดของผบ.ทบ.จึงเป็นเพียงวาทกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเท่านั้นที่ผบ.ทบ.ว่ามีมาตรการดูแลอาวุธอยู่แล้วแสดงว่ายังไม่ยอมรับว่ามาตรการยังไม่ดีพอมีข่าวการขโมยปล้นหรือเผาคลังอาวุธอยู่บ่อยๆแต่เรื่องก็มักเงียบหายไปไม่ปรากฏว่ามีการยกเครื่องมาตรการให้ดีและกรณีแฮชแท็กการยิงที่โคราชก็เป็นกรณีที่ตอกย้ำความละหลวมของมาตรการบนความสูญเสียมหาศาลนะครับท่านผบ.แล้วก็ประโยคเด็ดเลยนะครับท่านผู้ชมที่จตุรนต์ฉายแสงได้ออกมาบอกนั้นผบ.ทบ.กับนายกรัฐมนตรีคล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าพูดหรือทำอะไรสดๆเป็นธรรมชาติจะแสดงความเลอะเทอะขาดวุฒิภาวะอย่างร้ายแรงโอ้โหแต่ถ้าไปเตรียมมาก่อนมีลูกน้องช่วยจะเหมือนกับดูดีขึ้นมาหน่อยแต่เนื้อหาก็ยังใช้ไม่ได้จึงเล่นละครตบตาประชาชนไม่ได้ผลนะครับท่านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอามาแถลงสั้นๆให้เข้าใจกันวันนี้สถานการณ์ของการจัดรายการนั้นเต็มไปด้วยความร้อนระอุครับท่านเพราะว่าตอนนี้นั้นผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นมาเป็น30รายแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ขอแสดงความเสียใจกับบรรดาผู้เสียหายบรรดาสมัครญาติมิตรด้วยโดยลุมจวกไม่หยุดนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่พลเอกประยุทธ์นั้นได้ออกมาขายฮาร์ดบีทนะครับท่านทำอะไรวะเนี่ยถ้าส้นตีนอะไรสักอย่างโดยอันนี้ก็แจ้งเข้ามาจากข่าวสดออนไลน์อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมลุมจวกไม่หยุดท่าทีบิ๊กตู่หลังเหตุการณ์ยิงสลดเปิดคลิปต้นเรื่องทำชาวเน็ตถล่มยับโอ้โหแฮชแท็กลิฟประยุทธ์ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์นะครับท่านแล้วก็แฮชแท็กผอ.งอ.รอ.จต.กน.เนาะก็มาแรงแซงโค้งเลยก็เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองกันเลยทีเดียวโดยที่เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวนะครับท่านว่าเป็นการไม่รู้จักกาลเทศะอะไรอย่างไรหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจสุดแท้แต่นะครับตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองนั้นก็ต้องจับตาการอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลว่าเรื่องนี้นั้นก็จะเป็นประเด็นร้อนอีกแล้วไม่ใช่แค่ไวรัสอู่ฮั่นนะครับท่านตอนนี้ลามไปถึงไวรัสทัศภาแล้วก็ดุเดือดเลือดพ่านกันเลยทีเดียวตอนนี้พลเอกประยุทธ์ของผมนั้นอาจที่จะต้องเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องจับตามองอีกทีและได้มีการออกมาทวิตขอโทษนะครับท่านทันทีทันใดหลังจากทำมินิฮาร์ดมินิเฮิร์ทขายฮาร์ดบีทนั้นเอ๋บารีนาก็ได้ออกมาห้อยโหนพลเอกประยุทธ์ของผมอีกแล้วโดยที่วันนี้ผมขอไม่ทำข่าว EA แล้วครับท่านเหนื่อยตอนนี้เหนื่อยต้องเปลี่ยนข่าวบ้างนะครับท่านผู้ชมโดยเหตุการณ์แบบนี้นั้นโอ้โหอะไรกันวันเนี้ยRIP ประยุทธ์ครับท่านขึ้นเทรนด์อันดับ1 Twitter แล้วก็สื่อไร้จรรยาบรรณนะครับท่านก็ขอเรียนไปยังสื่อบางช่องด้วยเพราะว่าไม่ได้การที่อาจจะมีผู้ก่อเหตุน้อยลงกว่านี้นั้นก็คนร้ายก็ได้ดูโทรศัพท์นะครับท่านผู้ชมจากที่สื่อบางช่องนั้นเผยแพร่ข่าวออกไปแล้วมันก็รู้สิครับตอนนี้ก็หนีลงไปชั้นใต้ดินแล้วก็เป็นที่มาของเรื่องทั้งหมดหรือไม่อย่างไรนั้นเราก็ต้องหาวิธีป้องกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยสื่อบางช่องนั้นมีผู้ติดตามเป็น10ล้านผมค่อนข้างที่จะระมัดระวังอย่างมากนะครับท่านในการทำข่าวทำนองนี้และไม่คิดว่าจะทำด้วยแต่ตอนนี้นั้นสถานการณ์การล่าแม่มดนั้นดูเหมือนว่าจะมีมากขึ้นทุกขณะเลยตอนนี้และได้มีการโพสต์เรียนแบบซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไปเพราะอะไรนะครับท่านโพสต์เรียนแบบจากข้างว่าเดี๋ยวจะเอาบ้างมีทั้งที่ร้อยเอ็ดอันนี้ก็ล่าสุดที่พัทยาชิบหายมากกว่าคือหนีทหารกันท่านผู้ชมครับตั้งแต่ปี61และตอนนี้ก็โดนจับตัวไปแล้วนะครับท่านแม่มึงเอ้ยอะไรมันจะโง่ติดบ้างได้ขนาดนี้ก็
ต้องจับตามองกันเลยทีเดียวในขณะที่วีระสมความคิดลงพื้นที่ตรวจสอบเราก็ต้องจับตามองกันนะครับวันพรุ่งนี้ที่อัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นั้นบอกว่าจะมีการดำเนินคดีกับอะไรแล้ววะสอบฟาร์มไก่นะครับท่านผู้ชมสอบฟาร์มไก่เอปรินาวีระลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมตรวจสอบที่ดินฟาร์มไก่เอปรินาพรุ่งนี้นะครับท่านวันที่12นี้เราก็ต้องจับตามองกันเลยทีเดียวโดยขอให้ไปร่วมตรวจสอบที่ดินของเอปรินาในวันที่12กุมภาพันธ์นี้โดยในพื้นที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนนะครับท่านแล้วก็ตอนนี้จระเข้กว่าพันตัวนั้นก็โดนอายัดเป็นของกลางแล้วเรื่องนี้สะท้อนอะไรได้หลายหลายอย่างครับถ้าเกิดเป็นประชาชนธรรมดานั้นก็จะต้องติดคุกติดตารางไปหลายรอบแล้วนะครับท่านออกมาจนชั่วนาตาปีคลากระสังว่ากันไปแต่เอปรินานั้นก็ยังคงลอยหน้าลอยตานะครับท่านแล้วก็ได้บอกว่าจวกหมาเล่นโซเชียลอย่างงู้นอย่างนี้ผมดูแล้วการมีวุฒิภาวะมันยังไงอยู่วะมันไม่มีครับท่านแม่มึงเอ้ยแต่ละอย่างก็นะครับท่านคุณลูกเลี้ยงไก่คุณพ่อเลี้ยงจระเข้นะครับท่านดีไม่เลี้ยงเหี้ยก็ไปด้วยอีกตัวนึงก็เป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งหลายนั้นรอลุ้นกันนะครับท่านว่าจะใช้มาตรฐานเดียวกันหรือเปล่าหลังจากที่กฤษฎีนั้นตีความนั้นเหลือเกินไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรและตอนนี้ศรีธนนชัยลอดช่องนั้นก็ไม่รู้ว่าจะหาช่องทางให้กับสาวราชบุรีผู้โด่งดังทางงานศพนั้นได้หรือไม่เราก็ต้องจับตามองเรื่องนี้กันให้ดีกันเลยทีเดียวและก็ต้องขอเรียนไปยังพวกบรรดาที่กำลังจะคิดโพสต์เรียนแบบเหตุการณ์จากข้างนะครับท่านวันนี้อาจจะไม่มีการตัดต่อเพราะว่าแอปตัดต่อเสือกเสียครับท่านไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยได้มีการโพสต์ทำนองเดียวกันกับจากข้างนั้นประมาณ4ลายแล้วตอนนี้แล้วก็โดนจับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้องขอให้แยกแยะด้วยว่าตอนนี้พ่อแม่ของอะไรไว้จากข้างนี้ก็รู้สึกว่าจะโดนโจมตีอย่างหนักกันเลยทีเดียวและมีการห้ามเผาศพในจังหวัดโคราชนะครับท่านให้ไปเผาที่จังหวัดอื่นนั้นก็เป็นกระแสที่สังคมให้ความเดือดดาลเกินพิกัดแล้วนะครับท่านตอนนี้แต่กระแสของพลเรือเอกจากทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.นั้นก็ต้องขอบอกตามตรงว่าเป็นการกระทำที่ได้ใจประชาชนทั้งประเทศไปอย่างมากมายกันเลยทีเดียวสวนทางกับพลเอกประยุทธ์นะครับท่านที่มาแล้วก็ขายฮาร์ดบีททันทีเลยอะไรละวะมินิฮาร์ดมินิเฮิร์ทนะครับท่านแล้วก็ทางด้านผบ.ทบ.นั้นก็ได้ออกมาล่ำให้โอ้โหหนักแผ่นดินนะครับท่านหนักแผ่นดินนี่ไม่ได้หมายถึงใครหมายถึงเพลงที่ผบ.ทบ.นั้นสั่งให้ทหารนั้นเปิดเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับท่านหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินนะครับท่านก็ทำให้ตอนนี้นั้นโดนกระแสโจมตีอย่างหนักกันเลยทีเดียวสวนทางกับบิ๊กแปะพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดาที่ประชาชนนั้นให้การยอมรับและก็เชิดชูเกียรติอย่างเยี่ยงวีรบุรุษกันเลยทีเดียวโดยพลเอกประยุทธ์นั้นก็ได้ติดล่างแห่ไปด้วยโดยหลังจากที่ทำท่าขายฮาร์ดบีทนั่นแหละครับงานก็เข้ากันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ผมเอามาแถลงสั้นๆให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าใจกันและเดี๋ยวหากมีสถานการณ์เร่งด่วนเข้ามาเดี๋ยวผมจะมาจัดแจงแถลงข่าวชี้ชัดท่านฟังอีกครั้งยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับและเดี๋ยววันพรุ่งนี้ข่าวเด็ดๆนั้นเดี๋ยวผมจะเอามารีบแถลงด่วนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมขณะนี้ท่านกำลังรับฟังข่าวจากสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครครับท่านผู้ชมครับจบข่าวนัดวิวไว้รายงานครับไม่มีใครในโลกนี้ที่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศของตัวเองผมว่าไม่มีคนไทยคนไหนที่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าด่าว่ากองทัพบกอย่าว่าทหารนะถ้าท่านจะด่าท่านจะตำหนิท่านมาด่าพลเอกอภิรัตน์ของสมพงษ์